ค่ายอิเล็กทรอนิกอาร์ตและโทอิกเทคโนสตูดิโอโอเมก้าฟอร์สจากผู้สร้างสามก๊กมูโซสู่เกมแอคชั่นที่มีชื่อว่า Wild Heart เกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวันนี้มีอะไรนะ Channel จะเล่าให้ฟังเกม Wild Heart จัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ EA Origin และพัฒนาโดยทีม Omega Force ทีมงานเบื้องหลังซีรีส์ Warrior ยอดนิยมหรือ3ก๊กจะพาผู้เล่นออกไปผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ในฉากแฟนตาซียุคศักดินาญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นเกมแอคชั่นล่ามอนสเตอร์มันๆซึ่งผู้เล่นนั้นจะต้องต่อสู้กับสัตว์ร้ายที่เรียกว่าคีโมโนซึ่งมีกลไกประดิษฐ์จากเทคโนโลยีโบราณที่สูญหายไปเรียกว่าคาราคุริซึ่งเรื่องราวภายในเกมนี้เกิดขึ้นที่อาซูมาภูมิทัศน์แฟนตาซีที่ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบศักดินาญี่ปุ่นซึ่งในเกมนั้นจะถูกอาละวาดโดยคีโมโนซึ่งดินแดนอาซูมานี้เคยสงบสุขผู้เล่นจะต้องถือครองเทคโนโลยีคาราคุริที่จะต้องเข้าต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นหมูป่าคิงตัสและเดสเตลเลอร์หมาป่าฤดูหนาวเพื่อฟื้นคืนดินแดนให้กลับมาเหมือนเดิมเกมนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นออกลุยในฐานะหมาป่าตัวเดียวหรือออกล่ากับเพื่อน2คนด้วยฟีเจอร์โคโฟและคอสเพลย์ทุกแพลตฟอร์มผู้เล่นจะสามารถขยายแผนการต่อสู้และทำภารกิจพิเศษได้ในขณะออกล่าฝูงร่วมกับนักล่าคนอื่นๆในโลกหรือกำจัดคีโนโมด้วยตัวเองก็ได้เกม Wild Heart นั้นจะลงให้ในเครื่อง PlayStation 5 Xbox Series และ PC ในวันที่17กุมภาพันธ์2023สำหรับคอเกมแอคชั่นเกมนี้คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของเกม Wild Heart ที่มีอะไรนะ Channel นำมาฝากกันหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปหรือถ้าคุณอยากได้เกมไหนรบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Tame a world gone wild.